เฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ6ถึง9นะครับให้เวลาพี่น้องได้เปิดพัฒนะของพระเจ้านะครับจะพกมาเปิดได้นะครับไม่มีก็ดูตามจอได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะอ่านด้วยกันและจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านั้น แก่บุตรหลานของท่านและจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้นจงเอาถ้อยคำเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและคาดไว้ที่หน้าผากของท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์และจงเขียนถ้อยคำเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและที่ประตูของท่านข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ ที่ในเช้าวันนี้เราจะมาฟังพระคำของพระเจ้าและพร้อมที่จะเปิดใจของเรารับถ้อยคำที่จะมาถึงเราอย่างเจาะจงและเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหากพระเจ้าได้ทรงแต่ต้องใจของเราให้วันนี้พระองค์ทรงอยู่กับผู้เทศทุกถ้อยคำที่ออกไปให้เป็นคำแห่งฤทธิ์เดชของพระองค์อธิษฐานกับพระเจ้าขอฝากไว้ในพระนามพระเยซูเมน n อเมน นในหนังสือพระธรรมเฉลยธรรมปัญญินะครับเป็นโอวาทของโมเสสที่ให้กับประชาชนคนอิสราเอลขณะที่พวกเขาพำนักอยู่ในแผ่นดินโมอัพหลังจากที่เขานั้นได้ไปเดินวนเวียนอยู่ในทินทรุรก,กันดารมายาวนานเพราะความไม่เชื่อฟังความดื้อดึงของเขาทำให้เขาต้องใช้เวลาอยู่ในทินทรุรก,กันดารถึง40ปีตอนนี้เป็นช่วงที่เขาเดินทางมา อยู่ตรงชายแดนใกล้ที่จะเข้าคนาอันนะครับโมเสสก็สิ้นชีวิตยอยู่ที่ดินแดนโมอับนี้และปล่อยให้ยูชูวาได้พาคนอิสราเอลรุ่นใหม่เข้าไปในคณาอันประเด็นใหญ่ในพระธรรมเล่มนี้นั้นก็คือพระเจ้าทรงช่วยกู้และทรงอวยพรประชาชนที่ทรงเลือกสรรและที่ทรงรักประชากรของพระองค์จำเป็นต้องะระลึกถึงความจริงนี้ และตอบสนองด้วยความรักและการเชื่อฟังพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้มีชีวิตและได้รับพระพรอย่างต่อเนื่องในพระธรรมเฉลยธรรมยัตินะครับมีข้อพระธรรมหลักอยู่ในบทที่6นี้ในข้อ4ถึงข้อ6นะครับข้อ4ข้อ5นะครับที่บอกว่าโอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระยาเวพระยาเวเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าของเรา ท่านจงรักพระยาเวและพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านซึ่งพระเยซูเองก็เคยพูดถึงบัญญัติข้อนี้ว่าเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งในมัทธิวบทที่22ข้อ3 7 3 8บบอกว่าพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกนี่คือเป็นสิ่งที่เ,เบื้องหลังเกี่ยวกับหนังสือเฉลยธรรมบ,บัญญัติที่โมเสสได้ให้โอวาดให้ข้อคิดให้เป็นคำสั่งกับคนอิสราเอลในบทที่6นี้ในข้อหนึ่งข้อสองโมเสสก็ย้ำไว้อีกอย่างชัดเจนบอกว่า ต่อไปนี้เป็นพระบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายบัญชาให้สอนท่านเพื่อท่านจะได้ทำตามในแผ่นดินซึ่งท่านจะข้ามไปยึดครองนั้นเพื่อท่านจะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านโดยรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านและบุตรหลานของท่านตลอดชีวิตของท่านเพื่อว่าวันคืนของท่าน จะยืนยาวนี่เป็นสิ่งที่โมเสสย้ําในการที่คนอิสราเอลนั้นต้องรักษาพระบัญญัติในพระคาของพระเจ้าข้อพระธรรมที่เราอ่านด้วยกันในบทที่6เอ่อในข้อที่6ถึง9นี้นะครับจะได้เป็นเอ่อสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้นั้นเป็นสิ่งที่โมเสสได้บอกให้คนอิสราเอลทราบว่าเขาควรจะปฏิบัติต่อถ้อยคําของพระเจ้านี้อย่างไร แม้วันนี้นะครับเราทุกคนไม่ได้อยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมบ,บัญญตัติเราไม่ได้ยึดในกฎเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยหรือช่วยเราให้รอดวันนี้เราอยู่ใต้ยุคแห่งพระคุณของพระเจ้าโดยการเขียนของพระเยซูคริสต์พระอ,องค์มาตายเพื่อเราพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายสําแดงความเป็นพระเจ้า สิ่งนี้นั้นทําให้เราเองรอดพ้นจากความบาปโดยพระคุณความรักของพระเจ้าและความเชื่อของเรามีใช่การกระทําของเรานั่นคือสิ่งที่เราเองทราบว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณพระเจ้าทรงมีความรักต่อเราแต่ในความจริงของพระเจ้า พรงปรารถนาให้เราที่จะรับพระคุณความรักของพระเจ้าด้วยหัวใจที่อยากจะเชื่อฟังด้วยใจที่อยากจะติดตามเดินไปกับพระองค์ในพระคำพีใหม่นะฮะยังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าของพระเจ้าไว้ว่ายังมีความสำคัญที่จะมาเปลี่ยนแปลงชุดของเราได้ในฮิบรูบทที่ 4: ข้อ12บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าของพระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยในหนังสือยอนพูดถึงไว้พระวาทะคือพระเยซูคริสต์ที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชุดของเราในยอนบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสบอกว่าในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสปปรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่อยู่ที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะพระเจ้าของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นในชีวิตของเราวันนี้ถ้าเราจะเป็นคนที่รักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ พร้อมเดินตามพระเจ้าอย่างสุดกำลังและไม่อยากจะขาดพระพรในชีวิตของเราให้เราเห็นคุณค่าและความสำคัญแห่งพระจนะแห่งพระคำของพระเจ้าแห่งธรรมบัญญัติของพระเจ้าในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันจากพระธรมร,รมเฉลยสมบัติบทที่6ข้อ6ถึง9นี้ว่าเราจะเรียนรู้ในการที่จะให้พระคำของพระเจ้านั้นอยู่ที่ไหน ในชีวิตของเราวันนี้ผมจะให้หัวข้อคำนาว่าพระคำของพระเจ้าควรอยู่ที่ไหนพระคำของพระเจ้าควรอยู่ที่ไหนในคนที่รักพระเจ้าและติดตามพระองค์เขาควรให้พระคำพระชจนะของพระเจ้าอยู่ที่ไหนเพื่อชีวิตของเขาจะไม่ได้ขาดพระพรในการเดินติดตามไปกับพระเจ้า พระคำพระเจ้าควรอยู่ในสี่ที่นี้จากสิ่งที่เราอ่านด้วยกันมานะครับอันดับแรกเลยข้อหนึ่งอยู่ในจิตใจนะครับอยู่ในจิตใจในข้อหบอกว่าและจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านอยู่ในจิตใจอยู่ในจิตใจหมายถึงการอยู่ในความคิด อยู่ในใจิตใจหมายถึงการอยู่ในอารมณ์การมีพระคำไม่ใช่แค่ความรู้แต่มันอยู่ในความคิดอยู่ในอารมณ์ของเราถ้าเราเปรียบเทียบกับการทานอาหารการกินอาหารนะครับอาหารต้องผ่านปากเราต้องอ้าปากกินไม่ใช่อยู่เฉยๆนะรเราต้องเคี้ยวใช่ไหมครับการอ่านารพระคำของพระเจ้า การฟังคําของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้ฟังอย่างพันพาน,านเราไม่ได้อ่านอย่างลวกๆกเราต้องค่อยเคี้ยวค่อยย่อยอาหารที่เราทานเข้าไปในกร่างกายของเราถ้าไม่เคี้ยวมันก็ย่อยไม่ได้มันก็เข้าไปในร่างกายของเราไม่ได้อาหารต้องผ่านกระเพาะนะครับอาหารเมื่อเคี้ยวเข้าไป ไปอยู่ในกระเพาะจะเป็นการย่อยให้ละเอียดต้องใช้เวลาอาหารต้องอยู่ในกระเพาะนานหลายชั่วโมงบางคนก็ต้องมากกว่นเป็นสองเท่าเพราะอาจจะทานมากเกินไปแต่ต้องให้อาหารเหล่านั้นไปพักอยู่ในกระเพาะไปย่อยพ้คนความรู้ในสมองกว่าจะย่อยเราต้องใช้เวลา เราต้องให้เวลากับพระคําของพระเจ้าเราต้องให้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าเอาไปย่อยเอาไปเปลี่ยนในชีวิตของเราวันนี้เราอ่านพระคําของพระเจ้าแบบลวกๆหรือว่าเราอ่านแบบผันผ่านหรือเราอ่านแบบตั้งใจใคข่ครวญให้มันเข้าไปในจิตใจของเราอาหารต้องผ่านที่ลําไส้ด้วยนะครับพี่น้องเมื่ออยู่ในกระเพาะ ย่อยแล้วผ่านไปเป็นลำไส้เพื่ออะไรเป็นการดูดซึมให้เอาอาหารนี้ไปใช้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายของเราพระคัมภีร์จะไม่เกิดประโยชน์อันใดถ้าหากว่าเราเองไม่เคี้ยวไม่ย่อยไม่ให้ดูดซึมเข้าไปในชีวิตของเราในจากความรู้แห่งพระคำของพระเจ้าให้แปลเปลี่ยนเป็นความเข้าใจไปอยู่ในความคิดไปในอารมณ์ความรู้สึกและ เปลี่ยนแปลงไปสู่การกระทําเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราวันนี้ใจของเรามีพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ข้างในอย่างนน่นหนักแน่นหนาหรือไม่ใจของเราจิตใจของเรามีพระเจ้าอยู่หรือไม่มีพระคำของพระเจ้าอยู่แค่ไหนตัวอย่างของคริสเตียนเมืองเบโรอานะครับ ในกิจการบทที่17ข้อ10ถึง11บอกว่าพอค่ำลงพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลกับศิลาดไปยังเมืองเบโรอาขั้นถึงแล้วท่านจึงเข้าไปในธรมรมศาลาของพวกยิวยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้าและค้นดูพระคำทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจริงดังกล่าวหรือไม่ เขาใคร่ครวญชาวยิวบางราก็มีจิตใจที Orient ่สูงเพราะเขามีพระเจนัของพระเจ้าใคร่ครวญอยู่ในความคิดของเขาวันนี้อะไรอยู่ในความคิดอยู่ในจิตใจของเราครับพี่น้องพระคําของพระเจ้าหรือไม่ถ้าพระคำของพระเจ้าในจิตใจของเราเราก็จะอยู่กับพระเจ้านักของพระเจ้าจะคิดถึงพระคําของพระเจ้าจะใคร่ครวญพระคําของพระเจ้า เราเคยมีใครบางคนอยู่ในใจของเราไหมครับที่เราสึกว่าโอ้โหนะฮะใจของเรามีแต่เธอมีแต่เธอเท,เท่านั้นนะฮะเมื่อยี่สิบสามยี่สิบสี่ปีก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาอยู่ในจิตใจของผมนะครับผมรู้สึกและเข้าใจนะครับว่าการมีใครคนหนึ่งมานั่งในใจของเรานะทำให้เราได้แต่คิดใคร่ครวญ คํานึงหาเสมอนะครับอยากจะเห็นแต่หน้าเธอมองดวงจันทร์พระจันทร์นะครับก็เห็นเป็นใบหน้าของเธอเพราะว่าเธอคนนั้นอ,อยู่ในใจของเราว่าที่ภรรยาผมนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือภรรยาของผมนั่นเองเธอก็เป็นคนนี้ที่นั่งอยู่ในใจของผมณเวลานั้นในคนหนุ่มนะกำลังที่รู้สึกว่าหัวใจเต็มไปด้วยความรัก ตอนที่ผมเริ่มที่จะตัดสินใจว่าคนนี้คือคู่น้ำพระเจ้าแน่นอนในชีวิตนะครับความจริงผมก็เป็นผู้รัชช้ยพระเจ้าแล้วก็ต้องทำชีวิดที่เป็นแบบอย่างนะก็ทำเรื่องขออนุญ,ญาตผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณคนนี้น่าจะใช่น้ำพระเลของพระเจ้าเพราะรู้สึกว่าเธอลบกุญจิตใจของเราเหลือเกินก็ <c oughs> ก็โดยความถูกต้องแห่งหลักการพระเจ้าของพระเจ้าและการดูแลฝ่ายวิญญาณทํางานด้วยกันผมอยู่ชั้นใต้ดินเป็นผู้ครอบครองอาณาจักรชั้นใต้ดินของออฟฟิศของ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 อที่โบสถ์นะครับดูแลโบสถ์แล้วก็ดูแลพื้นที่ออฟฟิศอยู่ชั้นใต้ดินภรรยาอยู่ชั้นข้างบนนะครับอยากจะมาทางานมากเลยครามในใจของเรามีแต่เธอและก็พอตอนกลางวันนะครับ จดจอ่อรอคอยพาอขออนุญาตมาแล้วว่าจะใช้เวลากับผู้หญิงคนนี้อย่างถูกต้องคือมาอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานด้วยกันนะครับก็ตอนเที่ยงก็มาอ่านพระคัมภีร์สัมภารของพระเจ้าด้วยกันก็มีเพื่อนๆด้วยจนจนมั่นกันนะฮะอย่างถูกต้องถูกรับรองสามารถใช้เวลาด้วยกันได้อย่างถูกต้องก็ยังใช้เวลาด้วยกันเพราะว่าในใจ ของเรามีเธอคนนี้เสมอปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในใจเสมอนะครับจะไปไหนนี่โอคิดถึงนะไปทํางานก็คิดถึงนะครับขับรถไปไหนก็ขับรถระวังระวังนะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจิตใจของเราผมเชื่อว่าทุกท่านก็จะเป็นไม่อยากยกตัวอย่างคนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวท่านอาจจะบอกว่าแหมเดี๋ยวไม่รู้จริงนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนถ้าเราจะเข้าใจดีว่าถ้ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจของเรา เราจะตะหนักเราจะใร่ครววเราคิดถึงถ้าวันนี้ใจเรามีพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในใจถามว่าตื่นเช้าขึ้นมาหนังสือเล่มแรกที่เราอ่านคืออะไรคือพระคําของพระเจ้าหรือคือหนังสือพิมพ์พูกใดเนี้จะเฉยไปในปัจจุบันนี้ต้องถามว่าหน้าจอสมาร์ทโฟนหน้าแรกที่ตื่นท่านตื่นขึ้นมาหยิบขึ้นมาท่านเปิดดูคือหน้าจอ แอปอะไรเป็นแปปอปโฆจ้าของพระเจ้าแอป,ปคัมพีหรือเป็นแอปไลน์แอป,ปเฟซบุ๊กหรือเป็นข่าวด่วนข่าววันนี้หรือบางคนรีบตื่นแต่เช้ามาเลยเปิดหน้าแรกปับ๊บละครย้อนหลังเมื่อคืนพลาดดูขอดูก่อนเถอดเดี๋ยวไปทำงานเดี๋ยวไปทำงานแล้วไม่มีเวลาดูตื่นมาก็ดูละครของเมื่อคืนนี้พจน์ใจของเรา อาจจะพะวงและคิดถึงบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าหากว่าวันนี้ใจของเรามีพระเจ้านะอยู่ในใจเราจะใคร่ครวญและปรารถนาอยากจะรู้จักพระคำของพระเจ้าว่าวันนี้พระเจ้าจะพูดอะไรกับเราพี่น้องครับให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจของเราเสมอให้ทุกความคิด ทุกอารมณ์ความรู้สึกของเราอยู่ภายในหลักการแห่งพระเจ้าของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องแห่งพ,งพระเจ้าท้านเอเมนไหมครับบอกแล้วขอให้ใจของเรามีพระเจ้าของพระเจ้า,จา,จาและมีเธอด้วยก็ได้นะครับส่าัใบางคนแต่ให้มีพระเจ้าของพระเจ้า เป็นหนึ่งในใจของเรานะครับอย่างที่สองพระเจ้าของพระเจ้าควรอยู่ที่ไหนอย่างที่สองอยู่ในชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตนะครับในข้อ7พูดไว้ในตอนท้ายบอกว่าและจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้น ข้แ8ต่อไปบอกว่าจงเอาถ้อยคำเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและคาดไว้ที่หน้าผากของท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้พระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในวิถีชีวิตของเราคำว่า walk the talk ทำอย่างที่พูดเราเชื่ออย่างไรเราพูดอย่างไรขอให้เป็นออกมาเป็นการกระทาในชีวิตของเราคำว่าชีวิตหนักกว่าคำพูด ยังเป็นจริงเสมอสำหรับที่เราจะให้ใครบางคนยอมรับในชีวิตของเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราพูดแต่ต้องเป็นสิ่งที่เราทำเราจะเห็นโฆษณาล้อเรียนหลายๆครั้งในสังคมของเรานะครับบอกว่าไอ้ลูกยาสูบุรีมันไม่ดีใช่ไหมพอ่พอสอนลูกใช่ไหมครับอะรู้ไหม ว่าสุบรีมันไม่ดีอย่าสุบอย่าทำอ่ะเดี๋ยวไปซื้อไฟแช็กให้พ่อหน่อยพ่อจะมาจุดบุรีพ่อก็อยังสุบรี่อยู่มือคาบไว้แล้วก็สอนลูกเราคิดว่าเด็กไทยเด็กในสังคมในโลกนี้จะตระหนักเล้เห็นหรือเปล่าว่าบุรีมันไม่ดีลูกอยากินเหล้ามันไม่ดีพ่อก็เมาแอ่อยู่ทุกวันพี่น้องครับชีวิต หนักกว่าคำพูดให้คนรอบข้างนั้นไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราพูดเพราะทุกอย่างมันได้ออกมาเป็นจริงในวิถีชีวิตในการประพฤติการปฏิบัติและการกระทำในชีวิตของเราการอนเนินวิตของเราจะสะท้อนว่าเรามี พระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในชีวิตหรือไม่ทุกอย่างที่เราทําอยู่จะสะท้อนว่าเรามีพระเจ้ของพระเจ้าอยู่ในชุดของเราหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองเราใช้จ่ายอย่างเป็นผู้อรักขาที่ดีที่เข้าใจว่าทรัพย์สินเหล่านี้เป็นของใครครับของพระเจ้าเราเป็นเพียงแค่ผู้ที่ดูแล เราใช้่า้เกิดประโยชน์ล้วคุ้มค่าหรือไม่การใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองอย่างให้เกิดประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าใช้จ่ายอย่างขี้เหนียวไม่ใช้เลยเราเห็นตัวอย่างที่คนใช้ที่เอาตะรันหนึ่งตะรันใช่ไหมไปฝังดินใช่ไหมครับเจ้านายบอกว่าโอ้ oh, เจ้าถ้าชัว่วเจ้าไม่รู้หรือหรือว่าสิ่งที่ให้เจ้าเราให้เจ้าต้องไปทําอะไรแต่เจ้ากับ เจ้านายกับอุยพรคนที่ได้ตะลันสิตะลัน5ตะลันแล้วเอาไปทําให้เกิดผลอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในการที่จะเป็นผู้อลักขาทรัพย์สินของพระเจ้าใช้ใจ่ายเงินอย่างเข้าใจไม่ได้ใช้ใจ่ายเกินตัวไม่ได้ใช้อย่างไม่มีประโยชน์แต่ใช้ใจ่ายแล้วมันคุ้มค่าอย่างที่พระสมบูรณ์วางไว้ในชีวิตของเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับหลายคน ยิ่งมีเงินก็ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพระเจ้าอุปสงค์อวยพระพรเพราะเขาได้ใช้เงินสมกับที่พระเจ้าเป็นเจ้าของเงินแล้วเเป็นผู้อรักขาบางคนอาจจะไม่ค่อยมีเงินเข้ามาเพราะเงินเข้ามาทีไรหมดทุกทีไม่รู้ว่ามาทาอะไรพระเจ้าก็อาจจะไม่กล้าวางเงินไว้ในชีวิตของท่านให้เราเรียนรู้ทุก อย่างคิดของเราหรือไม่แต่การใช้เวลาที่เราเองใช้เวลาที่เรามีอยู่เราใช้อย่างเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นพรอๆต่่คนรอบข้างหรือไม่หลายคนชอบบอกว่าไม่มีเวลาแต่เราทุกคนมีเวลาเท่ากันถามว่าเราใช้เวลาในการทําอะไรบางคนก็บอกว่าชอบว่าออนั่งฆ่าเวลาเวลานี่มันน่าฆ่ามากเลยนิหนอหลายคนชอบนั่งฆ่าเวลา พูดคานี้แล้วรสึกแปลกๆมันว่าข้ามันเป็นได้ยังไง <c oughs> คือมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเราปล่อยให้มันผ่านเลยไปครับเราต้องใช้ทุกอย่างที่เรามีอย่างเข้าใจและอย่างเป็นประโยชน์เป็นพระพรในชีวิตของเราในการทํางานของเราก็เช่นเดียวกันครับให้เราสมแดงหลักแห่งพระเจ้าของพระเจ้าที่มีในชุดของเราออกมาให้คนทั้งหลายได้เห็นวันนี้ถ้าเราต้องเป็นคนทํางานเป็นลูกจ้าง ให้เราทำงานแบบนายจ้างพึงพอใจให้เขารู้สึกว่าเขาคุ้มกับสิ่งที่เขาเองนั้นได้จ่ายเงินค่าจ้างให้กับเราอย่าให้พี่รู้สึกว่าอ่าเราก็ทํางานจ้างเราวันละห้าร้อยใช่ไหมก็ทําวันละห้าร้อยโอ้โหเช้านี้ลืมตัวไปทํางานเยอะไปหน่อยสามร้อยกว่าแล้วตอนบ่ายมันก็ไม่ถึงสองร้อยแล้วสิก็ทํางานแบบเบรกเบรกชะลอชะลอ ะะเดี๋ยวจะเกิน500้อต่อวันกลายเป็นมนุษย์ทำงานห0 0ร้อยเลยนะครับพี่้องครับให้เราทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดเพื่อให้รู้ว่าเรามีพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมในวิถีชีวิตของเราพระเจ้าทรงอยู่ในวิถีชีวิตของเราในสังคมรราข้างทุกอย่างอย่าให้เราทำให้คนทั้งหลายต้อง ดูหมิ่นพระเจ้าของเราเพราะชุดของเราเองนั้นไม่สด้สดงหลักแห่งพระวจนะพระคำของพระเจ้าบางคนนะครับโอ้อยู่ในสังคมขับรถนะทุกคนขับรถใช่ไหมครับเป็นไงครับไม่มันขัดใจเหลือเกินใช่ไหมไอ้คันข้างหน้าก็ช้าคันข้างหลัหลงมันจะอะไรนักหนาใช่ไหมครับในรถของท่านมีเสียงเพลงคําสรรเสริญมีคําขอบพระคุณหรือมีแต่คำสมบท เพราะว่ารถในกรุงเทพนี่มันควบคุมยากลำบากเหลือเกินใช่ไหมนะ,ะเดี๋ยวก็บีบแต่ไล่เดี๋ยวก็เปิดไฟสูงใสใช่ไหมขอพระคุณพระเจ้านะครับผมไม่เคยบีบแต่ไล่หลังใครมานานหลายปีแล้วพอดีแต่เสียฮะรถคันเก่านี่แต่เสียมานานแล้วไม่เคยไปซ่อมเลยต้องให้คุณป๊อปช่วยซ่อมให้แต่ขอบคุณพระเจ้านะใจเย็นขึ้นเยอะเลยนะครับกระจกข้างๆก็ ระบบไฟฟ้ามันก็เปิดขึ้นลงไม่ได้ฝั่งคนขับถ้าจะเปิดต้องเปิดประตูโผล่หน้าออกไปนะครับก็เลยรู้สึกด,ดีมากเลยว่าใครจะปาดหน้าใครจะทําอะไรนะครับไม่เคยบีบแต่ใส่ใครเลยไม่เคยเปิดกระจกแล้วก็โผล่หน้าไปอะไรกับเขาเลยนะพระเจ้าฝึกฝนนะฮะทุกอย่างก็เลยพอไม่ได้ทาําหลายปีนะชินมากเดี๋ยวนี้นะครับขับรถนี่สบายๆนะสบาะสบายๆนะนะครับมีตัวอย่างหนึ่งที่ ที่ได้ยินมาเขาบอกว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งนะเกือบโดนจับเพราะติดปลาติดรูปปลาที่ท้ายรถรูปปลานี่คืออะไรครับเรามีใช่ไหมฮะผมก็มีคันหนึ่งไอค้คันคันคันใหญ่คันขาวเนี่ยติดรูปปลานะครับเวลาขับผมก็ขับอย่างดีมากเลยแล้วมันระวัง,งกลัวจะไม่สมกับปลาที่ติดข้างหลังนะฮะแต่ขับคันเก่าคันสีเขียวนี่สิ่งบ้างเล็กน้อยนะแต่สิ่งอย่างชอบทำนะฮะนะ มีชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเป็นคริสเตียนอยู่นะฮะโบสถ์ไหนไม่ทราบนะฮะเป็นคริสเตียนเหมือนกันอยู่อยู่โบสถ์ไหนไม่ทราบเขาก็มีรถคันใหม่ตื่นเต้นนะครับเอาซื้อปลามาติดเลยให้รู้ว่าเนี่ยโอ้รถของพระเจ้าพระเจ้าโอ้พระพรนะฮะติดรูปปลาไว้หลังรถเลยนะครับขับรถไปบนถนนนะครับขับไปก็อาจจะด้วยความแหม ไม่ทันใจข้าง,างหน้าขับช้าจังเปิดไฟไล่บีบแต่ใส่อันนี้ปาดหน้าขอแซงบีบแต่ไม่อยอมให้แซงนะฮะอย่างนี้ตลอดทางไปเรื่อยๆนะครับจู่ๆก็มีรถตำรวจวิ่งมาข้างหลังแล้วก็เปิดสัญญาณไฟอบอกว่าจอดข้างทางจอดข้างทางนะครับเขาก็จอดข้างทางพอจอดปุ๊บก,ก็บอกว่าเออคุณตำรวจครับให้ผมจอดทำไมครับผมไม่ได้ขับผิดกฎ ไม่ได้ขับรถผิดกฎจราจรนะครับผมก็ขับมาเรื่อยๆนะครับตำรวจก็เลยบอกว่าออพอดีนะฮะผมก็เป็นคริสเตียนพอดีผมเห็นรถคันนี้ผมก็รู้ว่าเนี่ยเป็นรถของคริสเตียนเพราะติดป้าแต่ผมรู้สึกว่าคนขับเนี่ยไม่น่าจะใช่คริสเตียนผมก็เลยขอตรวจสอบหน่อยว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของรถหรือเป็นโจรขโมยรถมา พี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังถ้าหากว่าเราติดปลาไว้หลังรถนะครับขับรถให้สมกับที่เราเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆอยู่ในวิถีชีวิตของเรานะครับในมัทธิวบทที่5้ข้อสิบอกว่าทํานองเดียวกันท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นความดีที่ท่านทําพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตธิในสวรรค์น้องเอเมนนะครับ ให้เราสองสวางกับคนทั้งปวงให้เคลนความดีที่เราทำเพื่อให้รู้ว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราวันนี้เมื่อคนรอบข้างเขารู้ว่าเราเป็นคริสเตียนอย่าให้เขาพูดคำนี้บอกว่าอา้าวเป็นคริสเตียนเหลอไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยนิสยัยนี่ไม่สอแววเลยนิสยัยไม่สอแเราจะเป็นคริสเตียนนะฮะ ท่านอยากพูดคำว่าให้เขาพูดคำนี้คำว่าอ้าวหรือจะพูดคำนี้ครับบอกว่าอ๋อเป็นคริสเตียนเลรอมหน้าละ่ะคุณถึงดูดีดูเป็นคนดีน่าคบหาจริงๆพี่น้องจะเอาคำว่าอ้าวหรืออ,อ๋อครับเม <ME> ื่อมีเพื่อนเรารู้ว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วจะให้เขาใช้คำว่าอ้าวหรืออ๋อกับเราครับอ๋อมิหน้าละ่ะเป็นคริสเตียนนี่เอง ถึงนิสัยดีน่าคบหาจริงๆน้องไอเมนไหมครับน้องบอกคนข้างเลยไหมครับบอกคนข้างคูณตามผมนะครับอ๋อมิหน้าล่ะคุณเป็นคนมีพระคำอยู่ในชีวิตนี้เองถึงดูดีมีมารยาทน่าคบหาอยากอยู่ด้วยจริงๆอยากอยู่ด้วยจริงๆเลยนะครับ เพราะเรามีพระคําของพระเจ้าอยู่ในวิถีชีวิตของเราพี่น้องเอเมนไหมครับเอเมนอย่างที่สามพระคําของพระเจ้าควรอยู่ที่ไหนอยู่ในลูกหลานในข้อเจ็ดตอนต้นบอกว่าและท่านจงสอนถ้อยคําเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านพี่น้องครับ ให้เราสอนพระเจนะสอนพระคำของพระเจ้าให้กับคนในครอบครัวของเราลูกหลานของเราให้เขาเติบโตขึ้นมาด้วยถ้อยคำแห่งพระเจนะของพระเจ้าในสองทิโมธีบทที่หนึ่งข้อห้าพูดไว้ถึงคิดของทิโมธีบอกว่าข้าพระเจ้าเราลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านซึ่งเป็นความเชื่อที่โลอิสยายของมันดาท่านมีเป็นคนแรก แล้วมีในยูนิสมันดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านด้วยพี่น้องครับทิโมธีได้ร่วมรับใช้กับอาจารย์ปอโลมีบทบาทสำคัญเพราะเขานั้นถูกสร้างถูกรับพระคำของพระเจ้ามาตั้งแต่แม่เขาและยายของเขาในการเติบโตของคีตจักรนั้นมีอยู่สาแบบ แบบแรกก็คือว่าลูกหลานสมาชิกในคิดจักเติบโตขึ้นและมั่นคงอยู่ในความเชื่อไม่หลงหายไปไหนอย่างที่สองคือการย้ายออของสมาชิกคิดจักจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งด้วยเหตุผลจําเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างที่สามคือการการ,การกลับใจใหม่ของคนที่ไม่เชื่อเข้ามาในค,าคิดจักคิดจักของเรามีเด็กๆมากมายถ้าคราวนี้เติบโตขึ้นอยู่ในความเชื่ออย่างมั่นคง งานของพระเจ้าในประเทศไทยหลายร้อยปีที่ผ่านมาจะต้องเติบโตขยายมากกว่านี้เพราะเด็กๆในคขีจักนั้นต้องเติบโตขึ้นมาในพระคำของพระเจ้าหากครอบครัวคิดเตือนของเราได้ช่วยกันในการดูแลลูกหลานให้เขามีพระคำเขาก็จะเติบโตขึ้นและเป็นคนที่รักพระเจ้าต่อไปในวันข้างหน้าผมขออนุญ,ญาตที่จะยกตัวอย่าง ตัวเองอีกครั้งหนึ่งของครอบครัวเพื่อให้เป็นที่หนุนน้ําใจแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้ว่าเราจะเติบโตขึ้นมาในทางของพระเจ้าต้องอาศัยคนรอบข้างอย่างแท้จริงผมมาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าพี่ชายคนโตของผมนะฮะได้มาเชื่อพระเจ้าเป็นคนแรกแล้วก็พาครอบครัวมาเชื่อขอดูผังก็ได้นะฮะขอเรียกโชว์ผังครอบครัวนะครับ32คนนะครับพี่ชายมีพ่อแม่ ลูกตอนนี้ก็มีหลานแล้วก็มีเหลนแล้วนะครับคุณแม่ผมก็มีเหลนละเขาก็อยู่ในทางของพระเจ้ากันทุกคนขอบพระคุณพระเจ้าพี่ชายของผมนะครับเป็นผูรับใช้ยพระเจ้าเป็นสศาสนาจารยหนคนศาสนาจารย์ด็อกเตอร์สองคนเป็นสอบอ,อยู่หนึ่งคนเพราะผมก็มีส่วนในงารของพระเจ้าด้วยนะครับนี่คือครอบครัวที่ มีพระคาของพระเจ้าตอนเด็กนะครับตอนที่ผมมาเชื่อพระเจ้าผมก็ต้องถูกสอนพระคมภีทุกวันศุกร์พี่ชายเขาจะกลับมาที่บ้านแล้วก็จะจับกลุ่มมาสอนพระคัมภีอันนี้พระครอบครัวถนะ้าตอนอันนี้ก็คือครอบครัวนะฮะตั้งแต่เด็กพี่ชายคนโตเขาก็รับใช้พระเจ้านะครับพี่ชายาคนที่สองคนที่สามตอนนี้เขาจบปาเอกด้านพระคัมภีนะครับคนที่ตัวสูงสูงนะฮะ ปีที่ผ่านมาเขาอาจจะต้องพีจบท่บเ1เที่ยวนี่คือครอบครัวที่ร่ว,รวมปลูกฝังพัฒนาในชีวิตของคนในครอบครัวหลังจากนั้นนะครับผมก็โตขึ้นมาในคิสจักรนะฮะเป็นเด็กสมัยก่อนเขาเราียกเด็กระวีขอดูภาพเด็กช่วงของการรับใช้ในวัยเด็กนะครับเห็นผมไหมครับผมอยู่ในออชั้นระวีเด็กสมัยก่อนสมัยก็คือคิสจักรเด็กนะครับ อยู่ชั้นละวีเด็กไปโบสถ์เรียนพระคัมภีร์นะครับผมนี่เป็นเด็กเรียนดีนะครับเด็กดีเด่นในชั้นละวีเด็กนะครับควา้ารางวัลตอบคะถามพระคัมภีร์มาเป็นประจำเลยนะครับพอพี่ชายเป็นสอบอตีวเข้มเป็นพิเศษนะฮะเป็นตัวอย่างแล้วพอเป็นอนุชนนะฮะก็ร่วมรับใช้ในโบสถ์กับพี่น้องนะครับก็มีส่วนใรงานของพระเจ้าหลังจากนั้นนะครับเมื่อมาอยู่ในกรุงเทพมาเรียนหนังสือผมก็ เรียนพระคำของพระเจ้าเรียนพระคัมพีอย่างเป็นระบบนะครับเรียนพระคัมพีเรียนอยู่สปีนะฮะก็จนจบพจนะของพระเจ้าเรียนมหาลัยด้วยเรียนพระคาของพระเจ้าด้วยนะครับก็จบมาได้นะครับพอจบแล้วนะครับ <S <s ก็ได้มีโอกาสเริ่มร <s> ับใช้ในงานของพระเจ้าในกลุ่มต่างๆครับต่อไปครับเริ่มรับใช้ในกลุ่มต่าง <Helena> ๆมากมายนะครับ ดูแลกลุ่มสถาบานันนักศึกษาดูแลกลุ่มครอบครัวนะครับจนมาเป็นผู้ช่ยเจเต็มเวลาเคยดูแลเด็กๆสถาบันนะครับเด็กมหาลายัยเด็กอาชีวะเด็กไทยวิจิตรศิลป์นะครับเคยไปอุ้มลูกแกะถูกฟันหลังเบอจะมาแคร์ปรากฏว่าโดนดักฟันระหว่างทางก็ต้องพาเข้าไปดูแลดูแลคนเหล่านี้แล้วก็ช้พระเจ้ามาหลายๆกลุ่มสังเกตนะครับการรับใช้ นำมาซึ่งพระพรและคู่น้ำพระไทยนะฮะเห็นไหมครับตอนแรกก็อยู่ห่างกันเล็กน้อยนะครับหลังๆก็มาอยู่แอบอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพต่อไปก่อนครับใ <laughs> นแม้ภาพต่อไปแล้วก็มาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นสุดท้ายมาหน้าข้างๆนะครับกลายเป็นคู่น้ำพระไทยภรรยานะฮะรับใช้พระเจ้าด้วยกันตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษานะฮะอยู่ในมาเลเษตรเราก็เข้าไปดูแลกลุ่มนี้ก็ได้รู้จักกันแล้วก็ผมก็มาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็เมเวลานะฮะ มันเต็มเวลาอยู่ในโบสถ์นะครับเทศนาสั่งสอนนะครับและรับใช้พระเจ้าก็แต่งงานมีครอบครัวครับมีลูกนะครับถวายลูกให้กับพระเจ้าและก็สอนเขาให้โตในทางของพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตของเราถ้าอยู่ในทางของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นปิดก็ได้ครับอยู่ในอยู่ใน เริ่มต้นนะครับอยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในแวดวงแห่งพระคำเราจะเติบโตขึ้นมาด้วยชีวิตที่มีพระอันะของพระเจ้าพี่น้องคิดดูนะครับถ้าสักหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นในครอบครัวของเราเขาเดินกับพระเจ้าจริงจังกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้า พี่น้องคิดว่างานของพระเจ้าจะเติบโตก้าวหน้าไหมครับวันนี้นะครับโบสถ์นี้เรามีสัญญาเช่าที่ดินสร้างโบสถ์20ปีท่านคิดว่า20ปีข้างหน้าท่านจะนั่งตรงไหนในโบสถ์นี้ลูกของท่านจะอยู่ตรงไหนในโบสถ์นี้ผมเชื่อว่าน้องบอยนะฮะ20ปีก็มีลูกแล้วนะครับ ยี่สิบปีข้างหน้านะนะเพราะตอนนี้ก็หนุ่มกำลังโตเลยอันนี้ก็กลายเป็นคุณเป็นคุณปู่คุณย่าแล้วนะครับใช่ไหมครับพี่น้องครับยี่สิบปีเราอยู่ตรงไหนครอบครัวของเราจะเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ตัวเราในวันนี้ว่าเราจะให้พระคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของลูกหลานของเราหรือไม่เราจะสอนเขาให้เติบโตขึ้น มาในพระคำของพระเจ้าหรือไม่แต่คำว่าการสอนที่ดีนั้นไม่ใช่แค่บอกว่าจงอา่านจงอา่านจงอ่านจงทําจงทาจงทําแต่เราต้องนะครับทําให้เขาเห็นและเป็นแบบอย่างผมเห็นแบบอย่างของพี่ชายผมของครอบครัวพ่อ,พอแม่ผมที่รักพระเจ้าผมก็ดูในแวดลแบบนี้ก็เติบโตมาแล้วก็มีใจให้กับพระเจ้าอยู่เสมอ ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ก็มีลูกสาวลูกสาวก็คนโตก็ตอนนี้ก็ไปช่วยเป็นครูสอนขิจจักเด็กอยู่นะครับเมื่อคือนนี่เขาก็เตรียมสอนก็ต้องสอนวันนี้เตรียมสอนดึก,กผมผมผม,ผมหลับจะหลับแล้วนะเขาจะไม่นอนเลยบอกว่าเตรียมสอนเอชั้นคิดจักเด็กอนุบาลอยู่ผมเตรียมเทศนี่ผมก็เตรียมในโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับเขาเตรียมสอนนี่นะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์มานั่นทงทำอุปกรณ์เพื่อสอนเด็กนะฮะลงทุนหลายร้อยเลยนะครับ เพื่อให้เด็กชอบที่จะมาเรียนกับเขาคนเล็กก็เป็นเด็กดีเด่นในะคิดจักเด็กนะฮะได้รางวัลมาตลอดทุกปีนะครับก็ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับให้ครอบครัวของเรารุ่นต่อรุ่นขอให้เป็นเหมือนเราน้องไอเมีนไหมครับขอให้ลูกเราเป็นเหมือนเราก็คือมีใจที่รักพระเจ้าและมีชีวิตที่จะ รับใช้พระเจ้าแล้วงานของพระเจ้าจะเคลื่อนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งผ่านชีวิตครอบครัวของเราประการที่สี่นะครับพระเจ้าของพระเจ้าควรอยู่ที่ไหนให้อยู่ในครัวเรือนนะครับให้อยู่ในครัวเรือนข้อก้าบอกว่าและจงเขียนถ้อยคำเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและที่ประตูของท่าน ให้พระคําของพระเจ้าอยู่ในบ้านเรือนของเราในครอบครัวของเราให้เราใช้หลักพระจ้าของพระเจ้าในการตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งทุกครั้งที่ในบ้านเรามีข้อขัดแย้งกันให้มันจบลงที่ว่าแล้วพระเจ้าของพระเจ้าพูดไว้ว่าอย่างไรเรามีหลักการเดียวกันมีหลายครอบครัวมีหลายบ้านนะครับ ที่เราจะเอาความความผิดติดไว้ที่ฝาบ้านเราใช่ไหมครับบางคนก็ติดเป็นตัวหนังสือบางคนก็หาภาพที่มีพรเจนะเอามาติดไว้หน้าห้องน้ําในห้องนอนในครัวในครัวก็บอกว่าคนทิตกะนะออแล้วงังมันก็มีจ่อคอไว้เราจะระมาระวังตัวไม่กินเยอะจนเกินไปกินแต่พอดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะให้มีพระเจ้าของพระเจ้าเป็นหลักนําในครอบครัวหลายคนก็จะติดไว้ตามบ้านมากมาย ก็ขอว่าอย่าเพียงเป็นข้อพระคัำพีติดฝาบ้านแต่ขอเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราเอามาใช้เป็นหลักการในการดําเนินครอบครัวอย่างแท้จริงให้พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางในครอบครัวในครัวเรือนของเราในสดุดีบทที่127บอกข้อหนึ่งบอกว่าถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้ามิได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนคร คนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าอย่าให้ครวเืนของเราต้องเหนื่อยเปล่ามีแต่ความเหนื่อยมีแต่ความทุกข์ความกังวลเพราะเราไม่ให้พระเจ้าให้พระเจ้าของพระเจ้ามาเป็นจริงในครอบครัวในครัวเรือนของเราในประเพณีคาร์โรลิงนะฮะการ์โรเป็นคาร์โรลิงนะครับ,เร,บเราพี่น้องคิดเตืยนก็จะเอาชอ่อมะกรอกใช่ไหมไปแปะไว้ที่หน้าบ้าน ให้รู้ว่าบ้านนี้เป็นคริสเตียนจะมีนักร้องทุสศวรรค์มาร้องเพลงออยพอรในวันคริสต์มาสมีเสียงเพลงมาเจ้าของบ้านก็ยิ้มแยม้แยมแจ่มใสหน้าตาเบิกบานมีความสุขเพราะมีคนมาร้องเพลงอวยพรบ้านเราพี่น้องครับอย่าให้เป็นแค่วันคริสต์มาสแต่ให้เป็นทุกปีที่บ้านเราจะมีแต่ความสุขเป็นพ,พระพรมีการอวยพรของพระเจ้าอยู่เสมอเมื่อก่อนได้คุยกับพี่น้องของเราที่ในกลุ่มซีด้า เขาก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขานะครับเป็นคริสเตียนเขาร้องเขามีคนมาร้องเพลงคาราโอเกที่บ้านเขาทุกปีทุกปีปรากฏว่าเพื่อนตรงข้ามหน้าบ้านได้ยินแอบฟังเพลงมาหลายปีเพราะดีมีความหมายสุดท้ายทนไม่ไหวนะครับเข้ามาเคาะประตูหน้าบ้านเออเนี่ยคริสต์มาสนี่นะอยากจะไปร่วมงานด้วยตอนนี้นะครับเขาก็มาเชื่อพระเจ้า เพราะว่าบทเพลงแห่งความสุขในวันคริสต์มาสเปิดใจเขาทําให้เขาเองนั้นรู้จักความรักของพระเจ้าผมประทับใจนะครับบ้านของพี่อ้อยชุติมนนะครับที่สร้างบ้านแล้วก็ตั้งใจว่าบ้านนี้จะให้ใหใหเป็นบ้านของพระเจ้าอยากจะให้เป็นบ้านแห่งเสียงเพลงกันน,นมันสการให้มาสรรเสริญพระเจ้ากันที่บ้านนะครับตอนนี้เขามีแคร์ทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์จะมีบรรยากาศที่บ้านนะครับ จะมีกนนมารนมัสก,การพระเจ้าพี่น้องมาร่วมร้องเพลงกันนะครับร้องเพลงไม่ใช่ร้องเบาๆนะครับเครื่องเสียงครบนะครับกองชุดกีตาร์เบสนะครับบางวันก็ร้องเพ้อบางวันก็ร้องเพี้ยนแต่ว่าก็เป็นเพลงที่ดังไปทุกทั้งซอยนะครับทําให้คนได้ฟังการสรรเสริญของพระเจ้าผ่านทางบทเพลงในกลุ่มแคร์และขอบพระคุณพระเจ้านะครับมีคนมากับใจผ่านกลุ่มแคร์นี้มากมายหลายครอบครัวนั่งอยู่ที่นี่ก็ มากับใจผ่านทางกลุ่มแคร์นี้ญาติพี่น้องก็มากลับใจมาเชื่อพระเจ้าในครอบครัวนี้ทุกวันศุกร์เป็นบรรยากาศแห่งการน,นมันสก,การสรรเสริญมาใช้เวลาเป็นพระพรร่วมกันเป็นบ้านแห่งพระพรเป็นบ้านที่สำแดงพระคุณความรักของพระเจ้าวันนี้ครับพี่น้องอย่าให้ครอบครัวของเราพลาดจากพระพรของพระเจ้าอย่าให้พระคําของพระเจ้า ขาดไปจากครัวเรือนของเราให้พระคำของพระเจ้าเป็นหลักเป็นแนวทางในการปฏิบัติในครอบครัวของเราให้บ้านของเราเป็นบ้านแห่งพระพรคนจะรับพระพรเมื่อเขามาแวะมาที่บ้านของเราเขาเห็นถึงบรรยากาศความรักความอบอุน่นความสันติสุขในพระเจ้า นี่คือพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในครอบครัวอยู่ในครัวเรือนของเราชีวิตที่จะไม่พลาดไปจากแผนการของพระเจ้าและพระพรที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้กับเรานั้นเราต้องรักษาพระคำพระเจนะของพระเจ้าให้อยู่ในที่ไหนบ้างครับอันแรกคืออยู่ในจิตใจของเราให้พระคำอยู่ในความคิดอยู่ในอารมณ์จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ ให้พระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในวิถีชีวิตของเราให้ชคกเราหนักกว่าคําพูดจนคนทั้งหลายนั้นเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราให้พระคําของพระเจ้าอยู่ในลูกหลานของเราสั่งสอนเขาให้เขาได้เดินไปในทางแห่งพระคําของพระเจ้าเพื่องานของพระเจ้าจะไม่ได้ขาดหายไปจากรุ่นสู่รุ่น จากรุ่นเราสู่รุ่นลูกสู่รุ่นหลานสู่รุ่นเลนของเราให้พระคำของพระเจ้าอยู่ในครัวเรือนของเราให้ครอบครัวของเราไม่ขาดพระพรสามารถให้คนมากมายเห็นสันติสุขแห่งพระคำของพระเจ้าที่อยู่ในครอบครัวของเราได้น้องออเมนไหมครับรให้เราใช้ลานี้ในการสังกับพระเจ้าด้วยกันได้ไหมครับพี่น้อง ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ